วัสดีครับผมแมซิโดนครับเย้วันนี้ผมมีมัลติเอฟเฟคนะครับราคาเบาๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเอฟเฟคตัวนี้คือเอฟเฟคยี่ห้อมูเออร์รุ่น GE100 นะครับถามว่าตัวนี้มันดียังไงนะครับจากที่ผมลองแล้วเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มราคามากๆนะครับเรียกว่าราคาของมันเนี่ยแค่ 2,800 บาทแต่ว่ามันทำอะไรได้เยอะมากนะครับก็คือมีเสียงเอฟเฟคทุกอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแตกดีเลย์คอรัสรีเวิร์บเฟเซอร์เฟนเจอร์แล้วก็มีว้าวนะครับที่โดดเด่นของตัวนี้เลยนะครับที่ผมลองก็คือมันค่อนข้างจะปรับง่ายนะครับมีเสียงกล้องเสียงเมทานอมมีเลเซอร์ก็คือหมวดที่บอกว่าคอร์ดนี้มีโน้ตอะไรบ้างจับยังไงนะครับมีพวกสเกลทั้งหลายแหละรวมอยู่ในตัวนี้มีโชว์เหมือนว่าเป็นศึกษาในพวกเหมือนทางทฤษฎีดนตรีนะครับมีรูปนะครับที่อัดได้นานถึง180วินาทีนะครับซึ่งแค่นี้ก็เรียกว่าเจ๋งแล้วอ่ะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างปรับแต่งยังไงครับตามไปเลยย่าอันนี้คือหน้าตาของเอฟเฟคมูเออร์นะครับรุ่น GE100 นะครับหน้าตาจะมีประมาณนี้นะครับมีปุ่มด้านบนนะครับ2อันนะครับแล้วก็มีปุ่มด้านล่าง2อันแล้วก็มีแพดเดิลนะครับแล้วก็มีปุ่มตรงนี้อีก6อันฟังก์ชันการปรับแต่งเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ง่ายนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ตอนแรกนะครับมีเสียงพรีเซ็ตนะครับทั้งหมด80เสียงนะครับก็คือเราสามารถถ้าเป็นตัว U เนี่ยคือเราสามารถปรับแต่งได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัว P เนี่ยคือเราจะปรับแต่งไม่ได้นะครับมันจะเป็นค่าของโรงงานนะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับตอนแรกตั้งสายนะครับกด2ปุ่มนี้พร้อมกันครับพอกด2ปุ่มนี้เสร็จนะครับจะเป็นเครื่องตั้งสายนะครับแล้วก็สามารถตั้งสายได้เลยครับหรือไม่เวลาเราไปเล่นดนตรีบนเวทีนะครับเราก็ทำการนิ้วได้ครับนิ้วเสียงไม่ให้เสียงมันออกนะครับโดยการกดปุ่มนี้1ทีนะครับแล้วตัวนี้จะข้ามาฝั่งขวาครับแล้วก็หมุนเป็นมิวครับแค่นี้เสียงมันก็จะไม่ออกแล้วนะครับโอเคพอเราตั้งสายเสร็จแล้วครับก็กดเหมือนเดิมครับเรามาดูกันเลยครับอันนี้ปุ่มที่ใช้หลักๆนะครับคือปุ่มด้านทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับแต่งในโหมดต่างๆนะครับปุ่มทางด้านขวาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนอัพดาวขึ้นลงนะครับก็คือเหมือนอย่างนี้อันนี้ขึ้นลงอันนี้ก็หมุนได้เหมือนกันก็เร็วกว่านะครับผมจะเริ่มปรับแต่งนะครับโดยผมอาจจะเลือกเสียงมาเสียงหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับหมุนทางด้านขวาครับอันนี้มันจะมีไฟโชว์บอกว่าเราใช้เอฟเฟกต์อะไรอยู่บ้างนะครับอันนี้ใช้เหมือนพวกเอฟเฟกต์ใช้แอมป์นะครับแล้วก็ใช้พวกดีเลย์รีเวิร์บนะครับเรามาดูทีละอันครับเริ่มแรกนะครับหมุนขวาทีหนึ่งนะครับหมุนมาเนี่ยไฟก็จะมาขึ้นตรงไอ้ที่เราหมุนนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอโชว์ขึ้นมาหลักๆก็จะมี3ช่องนะครับก็คือเราสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับอันนี้มันเปิดอยู่นะครับถ้าเราปิดเนี่ยครับก็คือกดปุ่มนี้เปิดปิดนะครับเวลาเราหมุนไปผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะไฟก็จะไม่ขึ้นนะครับผมลองปิดให้หมดก่อนทุกอย่างก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูง่ายๆนะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันที่อันแรกครับอันแรกก็คือเพลงนี่คือใช้นะครับใช้งานเล่นจริงๆอันที่2 FX ก็จะเป็นพวกเอฟเฟกต์หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูเปิดให้ดูมีแบบเฟเซอร์มีหลายๆอย่างครับนะครับอันนี้ก็จะมี3ช่องเนี่ยก็คือวิธีการปรับแต่งก็คือกดไอ้ตรงปุ่มขวา1ทีนะครับแล้วก็ไฟมันก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างครับอันนี้เป็นความลึกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หมุนเอาได้เลยนะครับอันนี้ง่ายมากครับกดลงไปอีกทีนึงก็จะกลายเป็นช่องกลางนะครับลดสปีดอันสุดท้ายมิกนะครับก็คือเหมือนความดังของเอฟเฟกต์เหล่านั้นนะครับคราวนี้ก็เริ่มฟังเพาะแล้วโอเคสมมติว่าเราได้แล้วนะลองดูเอฟเฟกต์ประเภทอื่นนะครับก็กดปุ่มลงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับมันจะเด้งมาที่หัวข้อใหญ่แล้วก็ดูว่ามันมีใช้อะไรบ้างมีหลากหลายอย่างให้เลือกใช้นะครับมีแบบวงวาวอะไรอย่างนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้เราก็กดปุ่มนี้นะครับคือปิดโอเคแล้วก็มาฟังก์ชันต่อมาก็คือเดี๋ยวผมปิดให้หมดก่อนเมื่อกี้เพิ่นผมไม่ได้เซฟไว้นะครับผมปิดให้หมดเลยทุกอันคราวนี้มาต่อมาก็อันที่ต่อมาก็คือ DS ก็พวกจำลองเสียงแตกนะครับลองเปิดดูนะครับแล้วหมุนไปทีละอันมันจะมีเอฟเฟกต์เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ปรับโวลูมก็คือความดังนะครับ
อย่างเลื่อนมาขวานะครับกดอีกตรงนี้1ทีแล้วเลื่อนมาไดก็คือความแตกแตกมากแตกน้อยนะอันกดมาอีก1ทีมันก็จะเป็นโทนก็คือความทุ้มแหลมนะครับความแหลมก็จะลดลงนะครับอ่ะคราวนี้ลองเลื่อนฟังเสียงว่ามันมีอะไรกดลงอีก1ทีครับลองเลื่อนว่ามีเสียงมันเป็นยังไงบ้างคลิปนี้นะครับผมอัดเสียงโดยการต่อเจ้า GE100 เนี่ยเข้าซาวด์การ์ดโดยตรงนะครับเสียงเนี่ยจะค่อนข้างแบบชัดเจนนะครับโอเคอันนี้ผมปรับไว้เป็นกลางๆมากนะครับโดยที่ไดร์เนี่ยผมจะปรับไว้ที่ประมาณสัก50แล้วกันจะได้ฟังซาวด์กลางๆว่ามันเนื้อเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะครับโทน50แล้วกันนะครับจะได้กลางนะครับโวลูม50อ่ะโอเคจะได้กลางให้หมดเลยได้ฟังซาวด์รวมๆกลางๆนะครับกลับมาที่เดิมนะครับลองฟังเสียงคร่าวๆดูคราวนี้โถต่อมาครับปุ่มต่อมามาเป็นปรีแอมหมุนนะครับด้านนี้จะเป็นปรีแอมนะครับก็อันนี้จะแยกออกมาหน่อยก็คือสามารถปรับย่านเบสกับย่านแหลมได้นะครับแยกออกมาจากกันเมื่อกี้จะปรับเป็นโทนรวมนะครับอ่ะคราวนี้นะครับลองเปิดก่อนนะครับอันนี้เป็น F clean ก็คือเสียงคลีนนะฮะเหมือนเดิมฮะก็ลองมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเสียงอยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆนะฮะนะครับก็วิธีการปรับแต่งก็กดปุ่มขวาลงมานะครับก็ปรับความดังนะครับปุ่มที่2เกนก็คือความแตกนะครับโลก็คือเสียงย่านเบสก็คือเสียงทุ้มไฮก็คือเสียงแหลมนะครับสมมติว่าได้แล้วก็สมมติว่าผมเอาเสียงคลีนแล้วกันเสียงแรกโอเคต่อมาไปที่อันต่อมาครับหมุนไปเป็น noise gate เวลาเราเล่นเสียงแตกจี่เยอะๆนะครับแล้วก็หมุนอาจจะเปิดฟังก์ชันก่อนแล้วก็หมุนนะครับเสียงจี่มันก็จะน้อยลงนะครับแต่นี่เป็นเสียงคลีนยังไม่มีเสียงจี่ข้ามไปนะครับโอเคนะครับต่อมา EQ นี่มันจะเป็นพวกชดเชยย่านนะครับไปเป็นย่านต่างๆก็คือย่านอันแรกนะครับเปิดก่อนสมมติว่าผมดีดกดลงมาด้านซ้ายสุดจะเป็นย่านเบสนะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นย่านเสียงกลางอันที่3จะเป็นย่านเสียงแหลมโอเคอันนี้ค่อนข้างสำคัญมากนะครับใน EQ ต่อมานะครับก็เลื่อนออกมาอีกนะครับก็จะเป็นพวก modulation และก็เป็นเฟสมีเยอะแยะมากมายนะครับลองเปิดใช้งานดูเฟเซอร์มีอะไรอีกเฟเซอร์เทโมโลนะฮะมีเสียงประสานด้วยนะครับมีเสียงสั่นเสียงเยอะแยะมากมายฮะค่อนข้างครบถ้วนนะฮะเสียงคอรัสแล้วประมาณนี้นะครับก็มีแฟงเจอร์ประมาณนี้นะครับไม่ใช้ก็ปิดไปอันนี้เราต้องเดี๋ยวผมเสียงแรกผมจะขอปรับเป็นเสียงคลีนก่อนอันนี้ดีเลย์ก็มีเยอะแยะฮะนะครับก็อันแรกเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นปรับประเภทของดีเลย์ว่าเอาดีเลย์อะไรอันนี้ไดนามิกดีเลย์ก็ได้ง่ายๆครับแล้วกดลงนะฮะอันนี้ก็เป็นความดังดีเลย์ดังมากดังน้อยอันที่2เป็นฟีดแบ็กก็คือเสียงที่ความยาวที่ค้างไว้ของดีเลย์อันนี้มันอาจจะไม่เยอะอันนี้เยอะครับไทม์
มนะครับต่อมา time ก็คือระยะที่เว้นของดีเลย์นะครับระหว่างเสียงจริงกับเสียงดีเลย์นะฮะอันนี้ดีเลย์มันจะติดหน่อยนะฮะถ้าแบบว่าหมุนไปเยอะๆมันก็จะห่างๆนะฮะหรือว่าเราสามารถอีกวิธีนึงนะครับเราก็คือสามารถกดปุ่มแท็บได้นะฮะนี่ครับเห็นว่ามันจะเปลี่ยนไปตามนิ้วเราเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะติดหน่อยอันนี้ก็จะห่างๆหน่อยวิธีกดก็คือก็กดเสียงแรกเสร็จแล้วก็เอาเสียงที่2นะครับหรือบางคนอาจจะเหยียบตามเพลงเลยนะฮะก็ดูว่าเราต้องการแบบไหนนะฮะโอเคนะครับต่อมาก็เป็นเสียงหมุนไปทางขวาอีกก็จะเป็นเสียงรีเวิร์บนะครับมีหลายแบบอันนี้ไม่มีเสียงรีเวิร์บมันก็จะแห้งๆหน่อยโอเคเปิดเข้าไปฮะแล้วก็จะก้องๆหน่อยก็ปรับได้เลยครับปรับแต่งได้ง่ายๆเหมือนที่เอฟเฟคทั่วๆไปนะครับฮะอันนี้ก็มีรีเวิร์บหลากหลายมากครับถ้ารีเวิร์บน้อยๆหน่อยก็ลูมมันก็จะเหมือนไม่ค่อยมีนะครับก็ลองปรับดูอันนี้ฮอก็เยอะหน่อยก้องๆอะไรอย่างงี้นะครับต่อมานะครับปิดไปต่อมาอันนี้ RS RS ก็คืออันนี้มันจะเป็นโหมดของพวกริทึมนะครับริทึมเซสชั่นจะมี2แบบนะครับก็คือเมทานอมนะครับกับเสียงกลองนะครับก็กดปุ่มนี้ไปนะฮะเลือกสมมติว่าเสียงกลองนะครับก็ลองกดพัดที่ตัวริทึมดูนะครับนะฮะเสียงกลองก็จะมีหลากหลายแบบนะครับคราวนี้ลองกดลงนะฮะมีบีทจังหวะให้เพื่อนๆได้เลือกหลากหลายมากครับมีแบ่งแยกเป็นแนวเพลงด้วยนะฮะอย่างนี้เป็น16บิตนะฮะมีแนวเพลงด้วยนี้เป็นล็อกแอนด์โลฮะแนวร็อกคลาสสิกร็อกแนวป๊อปร็อกเราก็สามารถเล่นกับกีตาร์เราไปด้วยได้เลยนะฮะสามารถบาลานซ์เสียงกลองได้นะครับโดยกดลงนะฮะเลือกความเร็วด้วยก็ได้นะครับอยากได้เป็นแนวแบบป๊อปช้าๆก็อันนี้นะฮะเลือกความดังได้จะเอากลองเสียงกลองเบาหรือว่าเสียงกลองดังนะครับหรือไม่บางคนไม่ชอบเสียงกลองอาจจะเป็นปรับเป็นโหมดเมทานอมก็ได้นะครับแต่คราวนี้ผมกลับมาที่แนวเพลงแนวเพลงมีให้ฟังคร่าวๆนะครับมีสโลว์ล็อกมีล็อกชัฟเฟิลมีแบบบัลลาดล็อกแนวพังโอ้มีเยอะฮะฮาร์ดล็อกเมทัลก็มีเป็นแบบฟังอะไรอย่างเงี้ยก็มีฮะ R&B ก็มีแจ๊สก็มีนะฮะฟิวชั่นสวิงแนวบลูคันที่โอ้เยอะฮะมีกอง40แบบได้ฮะวอตซ่าแซมบ้าอะไรอย่างงี้นะฮะแทงโก้ครบแล้วโอเคคราวนี้ต่อมาสมมติว่าเพื่อนๆต่อมาเป็นในโหมดเมทานอมนะครับหมุนไปทางขวาเราจะเป็นเมทานอมไปปกตินะครับคราวนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับปรับได้เมทานอมมีหลากหลายนะฮะเลือกจังหวะได้เป็นแบบอัตราส่วนนะครับที่ใช้หลักๆกันอาจจะก็จะเป็น 4-4 นะครับก็คือ1ห้องมี4จังหวะมีแบบพวกแบบสัดส่วนแบบ3พยางค์นะครับ6 8อะไรอย่างงี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็ปรับความเร็วช้าได้นะฮะโอ้โหค่อนข้างดีมากปรับความดังได้นะครับประมาณนี้นะครับและในส่วนต่อมาก็คืออันนี้นะครับก็คือเป็นพวกซิสเต็มนะครับอย่างอันนี้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยอันนี้ที่แนะนำก็คือวอลลุ่มเนี่ยก็คือเหมือนเซตว่าเราจะทำให้วอลลุ่มโดยรวมของตัวไอตัวเอฟเฟคเนี่ยนะครับนะครับดังเบาเลื่อนมาอีกก็จะเป็นเอาท์พุตอย่างเนี้ยผมต่อตรงเข้าเซาการ์ดนะครับอันเนี้ยเนี่ยผมก็จะต่อมาปรับให้มันเป็นไลน์เอาท์นะครับเสียงก็จะเป็นเหมาะสำหรับต่อเข้าเซาการ์ดตัวต่อคอมมิกเซอร์ถ้าเกิดเลือกไปแอมป์เสียงก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าฟังเสียงคลีนอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะถ้าฟังเสียงแตกจะชัดเลยถ้าต่อออกแอมป์เนี่ยเขาควรจะเลือกเป็นแอมป์ถ้าต่อเข้าเซาการ์ดนะครับก็ปรับมาเป็นไลน์เอาท์นะครับ
ต่อมาแพทเทิร์นเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบความเบาดังเท่าไหร่นะครับก็ไม่ยากนะครับต่อมาก็ไม่มีอะไรครับคราวนี้เรามาดูวิธีการปรับเสียงแบบคร่าวๆกันดูนะครับก็สมมติว่าผมอย่างเนี้ยผมได้เสียงคลีนแล้วผมต้องการจะเซฟนะครับผมก็มาที่ปุ่มเพลย์ก่อน U1 คืออันนี้ก็คือใช้ง่ายๆคือใช้ preamp อย่างเดียวเวลาเซฟกดปุ่มเซฟที่ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็มันสามารถปรับเปลี่ยนชื่อได้นะครับว่าเราจะเอาชื่อเป็นอะไรสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นชื่อผมนะครับแปะนะครับแปะคลีนแล้วกันลองดูนะครับนะฮะแปะคลีนได้แล้วแปะคลีนผมก็กดเซฟได้เลยนะฮะแค่นี้ก็จะกลายเป็นแปะคลีนแล้วฮะนี่นะครับอยู่1แปะคลีนคราวนี้สมมติว่าผมอยากได้เสียงแตกเนี่ยผมก็ทำการ copy ก่อนนะครับโดยการกดเซฟไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ U2 นะครับกดขวาที่1มาเป็น U2 ก็กดเซฟทีหนึ่งก็จะมีแปะคีน2อันแหละนะครับอันนี้ผมก็ปรับแต่งได้เลยนะฮะว่าผมอยากได้อะไรนะครับเสียงแตกตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างทำได้โอเคนะครับสมมติว่าผมปรับไปที่ผมชอบผมจะชอบเป็น DS แล้วก็มันจะเขียนชื่อว่าอะไรนะเมทัลแมนครับโอเคเดี๋ยวลองดูฟังเสียงเมทัลแมนกันก็เป็นเสียงที่ผมชอบแล้วผมทำการเซฟผมก็กดเซฟนะครับแล้วผมก็มาเลื่อนมาอาจจะเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่ออันนี้อาจจะเป็นไดรฟ์แล้วกันนะฮะแปะไดรฟ์ได้แล้วผมก็เซฟเลยก็เป็น U2 ก็จะเป็นแปะไดรฟ์ก็เป็นเสียงแตกแล้วนะฮะคราวนี้นะครับมาผงพูดถึงปุ่มไอ้ฝั่งนี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็เซฟรู้ไปแล้วนะครับแพทเทิร์นก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเวลากดจิกลงไปเนี่ยให้มันเป็นปรับแต่งอะไรนะครับว่ามันแบบว่าเป็นออกเทปสูงขึ้นเป็นวาวเป็นโหมดเป็นรีเวิร์สหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็เวลากดจิกส่วนใหญ่จะเป็นวาวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ข้ามไปคราวนี้ริทึมก็เป็นพวกเสียงกลองอันนี้ที่อย่างที่รู้กันไปแล้วนะครับเมื่อกี้เซตไว้เป็นเมทานอมมันก็จะเป็นเมทานอมนะครับถ้าเป็นเสียงกองมันก็เราก็ต้องไปหมุนตรงนี้ก่อนนะครับให้มันเป็นเสียงกองนะครับประมาณนี้โอเคต่อมาลิสเซนครับลิสเซนก็คือเหมือนว่าประมาณว่าเป็นตัวบอกว่าสมมติว่าโทนิกก็โทนิก C ก็คือคีย์ C มีโน้ตอะไรบ้างนะครับเราก็ลองกดลงไปดูนะฮะสมมติเราเปลี่ยนคีย์นะครับโน้ตช้าแฟตมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเหมือนว่ามันทำเป็นไกด์ไลน์เวลาเราคิดเพลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันค่อนข้างดีมากในตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกโหมดได้ด้วยว่าเราอยากได้โหมดอะไรนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการทำในการเล่นนะครับมีโซลิเดียนไอโอเนียนล็อกเทียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีสเกลอันนี้ด้วยเพนทาโทนิกด้วยนะครับก็นะครับมันจะมีโน้ตโชว์หมดเลยนะครับค่อนข้างแบบดีมากนะครับเป็นพันโทนิกเมเจอร์ไมเนอร์สเกลบูนะครับโอ้ดิมินิทนะครับโอเคเยอะแยะมากมายนะครับคราวนี้มีลูกมีถึงฟังก์ชันของคอร์ดด้วยนะครับคอร์ดก็คือเหมือนว่าเอ้ยคอร์ดนี้ประกอบด้วยโน้ตอะไรบ้างนะครับเช่นคอร์ด A ประกอบด้วยโน้ต A C sharp E นะครับแล้วก็จะมีรูปแบบฟอร์มการจับนะครับนะครับดูว่ามันจับยังไงได้บ้างอะไรอย่างนี้นี่นะครับมีบอกด้วยนะครับทั้งคอร์ดเปิดทั้งคอร์ดทาบเลยนะค่อนข้างดีมากๆเลยโอเคประมาณนี้นะครับแท็บก็คือแท็บไอ้พวกดีเลย์อะไรพวกนี้นะครับปุ่มสุดท้ายลูปเดี๋ยวลองฟังก์ชันลูปกันฮะลูปนะครับลูปตัวนี้สามารถอัดได้นานมากนะครับนานมากก็คือ180วินาทีนะครับปุ่มนี้เวลาก็คือปุ่มอัดนะครับเวลาสวนอัดเราอัดครบบนลูปแล้วกดปุ่มนี้อีกทีนึงมันก็จะทำการบนเสียงที่เราอัดไปแล้วนะครับอันนี้นะครับก็อาจสามารถอัดดับเข้าไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วไอ้ปุ่มนี้ก็กดทีนึงก็คือหยุดนะครับกดอีกทีกดค้างไว้ก็คือเป็นการลบเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูอันนี้ขออนุญาตใช้เท้านะฮะคราวนี้นะครับ
ครับผมจะอัดไลน์ซอโล่เข้าไปนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูมีโซโล่ลายแรกนะครับคราวนี้ผมจะใส่ลายประสานเข้าไปครับคราวนี้ลองฟังฮะมีกีตาร์หลักกีตาร์คอร์ด1แล้วก็โซโล่1แล้วก็โซโล่ประสานอีก1ฮะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเอาละนะครับก็ได้เห็นวิธีการปรับแต่งการใช้งานนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของเอฟเฟกต์ตัวนี้แล้วนะครับ Mooer GE100 นะครับสำหรับคนที่อยากทดสอบนะครับก็มาทดสอบได้ที่ร้าน CT Music Shop นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์นะครับใน Facebook ของผมก็ได้นะครับก็วันนี้มาแนะนำกันเพียงเท่านี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ